างครับซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราต้องช่วยกันทำให้ลดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อแบบนี้หรือ NCD เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ควรออกมาในรูปของภาษีเกลือหรือภาษีความเค็มนะครับเพราะว่าไปตอนนี้เท่าที่เราติดตามนะครับก็จะมีมติให้จัดเก็บภาษีเกลือใน3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบหรือผงชูรสนะครับซึ่งทั้ง3รูปแบบเราก็ถือว่าเรียกว่าไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเกลือนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการถนอมอาหารในการผลิตอาหารเป็นพื้นฐานนะครับมีความจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็การขึ้นภาษีในสินค้าในกลุ่มต่างๆที่กล่าวมานั้นก็คงไม่ได้ทำให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นในทันทีทันใดหรือว่าเป็นตัวที่บอกว่ามีตัวบ่งชี้ได้ว่าจะทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะประชาชนไม่ได้บริโภคอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นอาหารหลักนะครับเรามีตัวเลขคร่าวๆนะครับว่าการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นแต่ที่เหลือนั้นประชาชนไปบริโภคเองที่บ้านไปตามร้านอาหารร้านค้าต่างๆแม้กระทั่งสตรีทฟู้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งการควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของประชาชนไม่ใช่เรื่องภาษีนะครับเพราะนั้นถึงจะขึ้นภาษีตัวนี้ไปแต่ไม่ได้บอกว่าสุขภาพจะดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนั้นเราก็จะมีแนวทางที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้ร่วมทำกันมากับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็คณะกรรมการอาหารและยาก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือเรื่องของฉลากทางเรื่องสุขภาพนะครับกินไปบนฉลากก่อนที่จะได้รับเครื่องหมายนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามีต่อสุขภาพไหมนะครับมีอันตรายอย่างไรหรือมีข้อกำหนดอย่างไรก็จะมีบอกหมดนะครับเพราะนั้นจะมีโลโก้นี้อยู่บน2สินค้าซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเลือกสินค้าที่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพได้ในเรื่องที่2นะครับตามที่เราก็ได้มีความร่วมมืออย่างดีกับคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะครับเรื่องฉลาก GDA ซึ่งบทซองผลิตภัณฑ์ที่ถูกบังคับควบคุมเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานค่าความหวานความมันความเค็มอยู่บนนั้นแล้วก็บอกด้วยว่าในแต่ละวันบริโภคได้เท่าไหร่แล้วก็ซองนั้นที่เรารับประทานเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวันนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็คงต้องให้ความรู้ประชาชนมากขึ้นและที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารนั้นถึงแม้รายสินค้าที่ไม่ได้ถูกบังคับควบคุมก็จะต้องมีฉลากตัวนี้ก็เริ่มทำกันเยอะขึ้นนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนแล้วก็ทำให้ทางเลือกโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับ